สวัสดีครับชาวกูดี้บัตเชโรฟนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่มีช่วง45 minutes with กูดี้บัตเชโรฟเพราะว่าผมมีตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ซึ่งก็จะเป็นปกติทุกเดือนอยู่แล้วที่ผมจะตรวจเดือนละครั้งนะครับผมก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับความดันตัวบนของผมอยู่ที่10015นะครับตัวล่างอยู่ที่58 beat per minute อยู่ที่77จริงๆอ่ะมันควรจะ64 68อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าที่จอดรถของคุณแม่สวัสดีครับที่จอดรถของเซนต์หลุยอ่ะมันเดินไกลมากนะครับจอดเสร็จกว่าที่จะไปเจอหมอเนี่ยมันก็จะเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าค่าความดันตัวบน perfect นะครับตัวล่างก็ perfectbeat per minute นิ่งๆหน่อยก็อาจจะ68 64โอเคเลเซก็คือทุกอย่างโอเคมากๆร่างกายผมดีมากๆตอนนี้นะครับเมื่อวานก็วันพ่อนะครับสวัสดีวันพ่อย้อนหลังนะครับคนที่มีพ่อก็ให้ทุกคนมีความสุขกับคุณพ่อนะครับผมแล้วก็นะครับเราก็ผมก็ยังนึกถึงในหลวงในดวงใจเสมอนะครับผมรัชกาลที่9นะครับโอเควันนี้ที่ผมมาไลฟ์ในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมันมีหลายๆคำถามที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับผมซึ่งต้องอธิบายมันต้องอธิบายนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการไปเบรมใครไม่ได้เป็นการไปต่อว่าไปตำหนิใครแต่ผมกำลังจะบอกในสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกค้านะครับบอกสิ่งที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆสมาชิกในเพจนะครับของคุณดีแบทโรบหรือว่าจะเป็นคนอื่นที่จะไปแชร์กันแล้วไปเห็นนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อเชือกสะบัดหรือว่าแบทโรบนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่คุณจะต้องซื้อคุณดีแบทโรบนะครับแต่ผมต้องเอาสิ่งความจริงตรงนี้มาคุยโอเคเราไปกันเลยเข้าเรื่องนะครับวัสดุหลักๆนะครับในการทำเชือกสะบัดแบทโรบเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับเป็นสับทางเพโตรเคมีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้จากป้าป้าซึ่งเป็นคนโคชชิ่งให้สอนให้นะครับป้าป้าอยู่ในวงการปิโตรเคมีเนี่ยมา40ปีนะครับหลักๆวัตถุดิบ2อย่างที่จะไว้ทำเชือกแบทเทิลโรปเนี่ยมันจะมีคือ 1. ที่ทำกันทั่วไปนะครับคือ PP คือสับตัวย่อของปิโตรเคมีนะครับ PP คือ polypropylene นะครับpropylene เนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันคืออะไรนะครับก็คือมันจะเอาไว้ขึ้นรูปพวกทัปเปอร์แวร์เพราะมันทนความร้อนสูงนะครับมันจะแข็งนะครับมันจะทนทานนะครับมันจะอึดมากนะครับผมโอเคสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับ polypropylene นะครับต้องบอกอันนี้นึงว่ากิโลนึงของ polypropylene เนี่ยอยู่ที่20บาทนะครับผมมาที่วัสดุอีกตัวนึงก็คือ PET นะครับก็คือโพลีเอสเตอร์ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคอนเซ็ปต์ของ Goodie Bacharop เนี่ยคือ Goodie Bacharop 100% polyester หรือว่า Goodie Bacharop 100% polyester นะครับนั่นก็คือเราไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะครับนั่นคือคำถามว่าทำไมผมหลายๆคำถามถามมาว่าทำไมผมไม่ทำสีอื่นเพราะผมต้องการที่จะยืนยันว่าผมใช้โพลีเอสเตอร์ 100% เต็มนะครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะครับคุณสมบัติพิเศษหรือว่า special feature ของ Goodie Bacharop The White แล้วก็ The One ที่กำลังจะตามมาในวันพุธนี้เนี่ยหลังจากที่เราออกมา60เส้นแรกแล้วหมดภายใน2อาทิตย์นะครับ The One จะกลับมาแล้วนะครับวันพุธนี้นะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็คือนิ่มนะครับไม่บาดมือไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับแล้วก็สามารถซักเครื่องซักผ้าได้เพราะว่ามันคือ imitation natural fabric ก็คือการเรียนแบบเส้นใยธรรมชาติซึ่งอาจจะนิ่มกว่าซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่ซื้อ Goodie Bacharop The White หรือว่า Goodie Bacharop The One ไปเนี่ยคุณอาจจะเห็นเส้นใยที่มันอาจจะมีติ่งๆออกมาบ้างหรืออะไรบ้างอันนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหานะครับผมใช้เส้นเดิมที่ป้าทำให้เส้นแรกตัวเดโมเนี่ยมาเป็นเวลา6เดือนถึงเวลาไอตัวที่เป็นเส้นใยเนี่ยมันก็จะดูแบบติ้งเกลี้ยงออกไปนะครับแต่มันจะไม่มีวันขาดครึ่งแน่นอนนะครับเนื่องจากการเข้าเกลียวเชือกแบบพิเศษของเราที่ใช้เครื่องเฮอร์ซ็อกทำเป็นเบรดทวิสติ้งหรือว่าเปียนะครับมันจะไม่ขาดครึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ไปลากช้าง10เชือกอะนะครับมันไม่ขาดมันลากรถได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเชือกที่ใช้ในอุตสาหกรรมของการประมงนะครับมันเป็นเชือกที่
ใช้ในยุทธวิธีของทหารนะครับผมถ้าคุณสงสัยคุณเข้าไปดูคลิปของผมใน YouTube ผมต้องออกตัวเหมือนเดิมว่าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์และผมไม่เคยได้สตังค์แม้แต่บาทเดียวจาก YouTube นะครับแต่ผมมีคลิป YouTube ไว้เพื่อให้แอดมินเนี่ยส่งให้ลูกค้าดูนะครับเพราะมันง่ายนะครับก๊อปแล้วก็แปะก๊อปแล้วก็แปะนะครับเก็บไว้เป็น reference อ่ะง่ายง่ายแล้วกันมันก็จะง่ายแล้วก็เอาไว้ให้สมาชิกเพจหรือว่าคนที่อุดหนุนสนับสนุนกูดี้แบทเทิลโรปที่ซื้อไปเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดคลิปนะครับเล่นไปได้ตามกับคลิปหลายคนก็ขอคลิปซึ่ง10ท่าเนี้ยก็พอแล้วนะครับวันหนึ่ง10ท่านี้สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาวันนี้6คนแล้วนะครับผมโอเคนะครับโพลีเอสเตอร์นะครับหรือว่า PET เนี่ยอยู่ที่โลละ100บาทนะครับโลละ100บาทตอนนี้เนี่ยน้องๆดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของผมเนี่ยได้เข้าไปดูนะครับเราก็มีการทำ observe เข้าไปดูหลายๆที่นะครับเขาเขียนว่าเขาใช้โพลีเอสเตอร์นะครับโพลีเอสเตอร์ในการทำแบตเทอร์โรปหรือเชือกสะบัดนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนคำว่าโพลีเอสเตอร์ 100% นะครับเราไม่พูดถึงเรื่องความยาวเราพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่9กิโลนะครับแต่เขาขายคุณในราคาประมาณ980บาทง่ายๆครับคุณก็แค่เอา20นะครับ20 20คูณ9กิโล180บาท make sense ลองคิดดูว่า profit margin หรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้เนี่ยกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกิโลละ20บาทคูสำหรับ polypropylene นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่9กิโลนะครับ928 180บาทเขาขายคุณในราคา980บาทนะครับผมนะฮะในขณะที่ของผมเนี่ยนะครับตัวที่เป็น The Green ผมขายความจริงอยู่แล้วนะครับผมไม่ชอบโกหกผู้บริโภคผมไม่ชอบโกหกลูกค้าและผมไม่ชอบที่จะโกหกสมาชิกเพจนะครับตัว The Green ของผม12เมตรเป็น Polypropylene 100% เต็มนะครับผม12เมตรไม่รวม The Ring นะครับซึ่งค่าถัก The Ring ที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Goodie Battle Rope ทุกเส้นเนี่ยข้างละ300บาทนะครับข้างเดียวนะฮะ300บาทนะครับตัว The Ring นะครับ2ข้างคือ600นะครับกับความยาวอีก12เมตรนะครับแล้วเป็น PP Polypropylene นะครับโลละ20บาทผมขายตอนนี้โปรโมชั่นจาก 1,500 อยู่ที่ 1,100 บาทนะครับคุณก็ต้องไปพิจารณาแล้วนะครับต้องไปคิดดูว่าคุณจะเลือกอันไหนผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามคุณได้นะครับแต่ว่าผมต้องเอาความจริงมาพูดนะครับผมไม่ต้องการแข่งกับใครนะครับผมไม่ต้องการสร้างศัตรูนะครับแต่ผมเอาความจริงมาคุยนะครับจุดเริ่มต้นของการทำกูดี้แบทเทิลโรปคือการส่งต่อความรู้สึกดีๆที่ผมประสบความสำเร็จจากการลดความอ้วนของผมจากที่ผมเคยหนัก135กิโลปัจจุบันผมหนัก98ส่วนที่ผมเหลืออยู่ในร่างกายคือมัฟฟินแฟตคือช่วงนี้ที่ผมจะต้องเอาออกให้ได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอสุวัฒน์นะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งซึ่งกลายเป็นเราเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนต่างๆวัยกันละนะครับเรามีการทักทายกันทุกเช้านะครับผมท่านออกกำลังกายส่วนตัวผมก็ออกกำลังกายเหมือนกันนะครับก็ทักทายคุยกันนะครับท่านมีลูกชายคนเดียวผมก็เป็นเหมือนกับลูกชายคนเดียวเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ก็ทักทายกันตลอดแล้วก็ส่งคลิปเวลาที่สะบัดผมบอกง่ายๆเลยนะครับคลิปที่คุณเห็นเนี่ยนะครับที่เห็นท่านสะบัดเชือกอยู่เนี่ยนะครับหนุ่มๆรู้แล้วจะหนาวนะฮะผมบอกแล้วกันว่าอายุท่านน่ะเลข6นะฮะที่ท่านสะบัดกูดี้แบทเทิลโรป The White เนี่ยนะครับอายุท่านเลข6นะฮะแต่ผมไม่บอกจำนวนจริงๆนะครับเพื่อเป็นการ respect ให้เกียรติเคารพนะครับผมฟิตมากนะครับร่างกายท่านดีมากนะครับผมโอเคกลับมาที่กูดี้แบทเทิลโรป The White นะครับ PET เนี่ยกิโลนึงเนี่ยมันอยู่ที่100บาทใช่ไหมฮะตัวเชือกของกูดี้แบทเทิลโรปเนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 10.5 11 12แล้วแต่คุณก็แค่เอานี่ผมกำลังพูดถึงคอสเลยนะคุณก็แค่เอา100เนี่ยคูณกิโลเข้าไปอ่ะเท่าไหร่แล้ววะใช่ไหมฮะไม่รวมเครื่องจักรค่าแรงงานเฮอร์ซ็อกทำงานแล้วก็เดอะริง
นะครับคุณคิดว่าผมจะได้กำไรจากการขายกูดี้แบทเทิลโรปเนี่ยนะครับสักเท่าไหร่นะครับเป็น profit margin อันนี้เราคุยกันเป็น business เป็นธุรกิจเลยนะครับผมอยากให้เอาตรงนี้มันเป็น knowledge เป็นข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อเหมือนอย่างที่พลพลเนี่ยนะครับพี่พลอ่านทุกๆอย่างก่อนนะครับอ่านทุกๆอย่างก่อนอ่านจนจบเสร็จเขาจึงทักมาหาผมว่า1เส้นครับเขาไม่ถามอะไรต่อเลยนะครับเขาดูหลายๆเพจซึ่งทุกคนก็สามารถจะไปดูย้อนหลังได้เมื่อวานนี้ผมก็รีรันให้แล้วนะครับผมก็รีรันให้แล้วว่าอะไรที่ทำให้พี่พลเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อนะครับผมไม่ทราบว่ารุ่น The White กับรุ่น The One ต่างกันยังไงครับขอบคุณมากครับน้องหมงจากเชียงใหม่โอเค The White นะครับความหนาของเชือกอยู่ที่40มิลลิเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่ 10.8 Valley ก็อาจจะ11หรือ12 The One ความยาวอยู่ที่12เมตรนะครับความหนาของเชือกอยู่ที่28มิลนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่7กิโลครับน้องหมงนะครับวัสดุทุกอย่างเหมือนกับ The White นะครับผมเกลียวเชือกไม่เหมือนนะครับเกลียวเชือกเป็น twisting ธรรมดานะครับเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% เหมือนกันพี่ทวนให้นะฮะ The One นะครับเป็น 100% โพลีเอสเตอร์น้ำหนักอยู่ที่7กิโลความยาว12เมตรนะครับผมเกลียวเชือกอยู่เป็น twisting ธรรมดานะครับ twisting ธรรมดาก็คือแบบนี้นะครับนี่คือ twisting ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเบรดเป็นเปียนะครับผมไม่ได้เป็นเปียแล้วก็มีเดริงนะครับปกติเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้หลายคนมีคำถามถามได้เลยนะครับใครมีคำถามถามได้เลยถามเข้ามาเลยคำถามที่แอดมินแจ้งผมมาที่เจอบ่อยมาก The White กับ The Green ต่างกันยังไง The White กับ The Green ต่างกันยังไงนะครับผมครับผมน้องหมงเดี๋ยวสะบัดเชือกโชว์พี่ด้วยยินดีมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆดีใจที่มีหนุ่มเหนือนะเจ้านะครับมาซื้อมาสนับสนุนกูดี้แบทโรปนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับโอ้ผมลืมเลยก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของผมเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะครับพร้อมพญานาคพร้อมดื่มแล้ววันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะครับต้องเรียกให้ถูกเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมพญานาคนะครับหลายคนถามเข้ามาว่าผมเป็นอะไรกับพญานาคอ่ะผมตอบเลยง่ายๆของคุณลุงผมเนี่ยแหละฮะพี่ชายแท้ๆของคุณแม่ผมนะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์นะครับผมเราก็ผมก็ดื่มพญานาคทุกครั้งเวลาก่อนที่ผมจะออกกำลังกายนะครับข้อดีมันคืออะไรนะครับก็คือมันเป็นสมุนไพรครับมีถังเช่าตังกุยกระชายดำกูราน่าคือกาแฟจากบราซิลนะครับดีมากๆนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเครื่องดื่มenergy drink มันไม่ใช่ energy drink นะฮะมันเป็น herbal drink นะฮะแล้วก็มันเป็น sparkling มันซ่านะครับแล้วก็ผมชอบดื่มเวลาที่ก่อนออกกำลังกาย1ขวดนะครับแล้วก็จริงๆจะไม่ดื่มนะแต่ก็มันต้องชิมอ่ะนะห้ามเขย่าก่อนเปิดนะครับผมเพราะว่ามันจะซ่ามากนะครับของแท้ต้องมีตาพญานาคนะครับผมพร้อมพญานาคโดยบริษัทขายยาเพนภาคนะครับผมกินก่อนจิบจิบพอเดี๋ยวดีด ขอโทษนะพี่ก๊อฟ นะครับผมถามกันเยอะเหลือเกินนะครับก็บอกตรงๆเลยไม่ปิดมันผมว่ามันไม่มีความลับในโลกใบนี้นะครับผมเป็นของคุณลุงผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นพี่ชายของผมนะครับก็เป็นญาติกันก็พี่ชายเราก็เป็นญาติกันอะลูกพี่ลูกน้องกันก็เป็นคนดูแลพี่ก๊อฟนะครับเป็นคนคุณลุงก็เป็นเหมือนแบ็กอัพให้แล้วตอนนี้นะครับโอเคผมคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากกับเกี่ยวกับ The Green กับ The White นะครับมันต่างกันยังไงนะครับผมไม่เห็นภาพชัดนะครับผมถือเส้นนี้เนี่ยผมแกะออกมาจากถุงเลยนะฮะจริงๆผมต้องเก็บไว้ขายนะฮะผมต้องเก็บไว้ขายผมแกะออกมาเลยนะครับนี่คือ The White นะครับมันอาจจะมีรอยดำๆบ้างนะครับเนื่องจากเวลาที่เครื่องเฮอร์ซ็อกเนี่ยมันทำงานนะครับพอเครื่องเฮอร์ซ็อกมันทำงานเนี่ยมันมีน้ำมันหล่อลื่นมันมีอะไรคือเราไม่ได้ทำเสื้อทีเชิ้ตฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีร่องรอยหรืออะไรบ้างนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าโอ้ขอบคุณมากครับกดเลิฟกันสนุกสนานมอมันเก
กราบขอบพระคุณครับผมนะครับแล้วมันก็อาจจะมีขุยๆบ้างนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอร่อยค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากครับคุณบอมแบนโอ้โหเราไม่เจอกันนานมากเลยเนี่ยผมมีโปรแกรมจะไปพัทยาอยู่นะครับผมว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับขอบคุณมากนะครับก็อาจจะมีร่องรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นปกติแต่ว่า Goodie Bathrobe นะครับทุกเส้นนะครับผมการันตีเลยว่าไม่มีมือสองนะฮะผมจะไม่ทำให้ป้าป๊าเสียชื่อมันเป็น reputation เป็นภาพพจน์ของโรงงานนะครับผมซึ่งผมพูดต่อเวลาว่าเราคือโรงงานที่ส่งออกเชือกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ Goodie Bathrobe managed byสยามบราเดอร์นะครับผม www.siambrother.com มี s นะฮะ .com นะครับผมคุณเข้าไปดูได้นะครับว่าโรงงานเป็นยังไงเชือกทุกเส้นนะฮะที่อยู่ที่ Goodie Bathrobe ไม่มีการซื้อเส้นใหญ่มาจากที่อื่นนะครับทุกอย่างคือตั้งแต่เกิดเลยนะครับเราซื้อเม็ดมานะครับเราซื้อเม็ดมาเราทำเม็ดเองไม่ได้อยู่แล้วเราซื้อเม็ดมานะครับแล้วเราก็เอาเม็ดเนี่ยเรามีส่วนที่เราทำเม็ดให้มันเป็นเส้นใหญ่นะครับผมธุรกิจหลักนะครับที่โรงงาน Mass Product ไม่ใช่ Goodie Bathrobe นะครับแต่คือการส่งเชือกทุกชนิดออกต่างประเทศซึ่ง Goodie Bathrobe เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมขอป้าๆทำนะครับผมเพราะว่าผมลดความอ้วนแล้วผมวิ่งไม่ได้อันนี้ผมไม่อยากพูดถึงมาแล้วเพราะผมพูดปล่อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ออกกำลังกายด้วยการสะบัดเชือกผมไม่วิ่งผมไม่ว่ายผมไม่ปั่นนะครับแล้วผมต้องการที่จะทำให้โลกใบนี้รู้ว่าการคาร์ดิโอมันมีหลายแบบมากนะครับผมมันมีเยอะมากที่คุณจะสามารถที่จะเบิร์นจนคุณลีนลงมาแล้วเริ่มตัวคุณเริ่มเบานะครับแล้วคุณก็เริ่มวิ่งได้นะครับและหลายคนเนี่ยผมเข้าไปยุ่งไม่ได้อันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่ผมก็จะพูดอีกรอบนึงนะครับพออ้วนขึ้นมาปุ๊บคุณเริ่มคิดแล้วคุณจะซื้อรองเท้ายี่ห้อ N ยี่ห้อ P ยี่ห้อ A D นะครับแต่คุณมี Goodie Bathrobe ซึ่งก็มีคลิปของพี่คนหนึ่งซึ่งต้องกราบขอโทษที่ผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะครับก็ส่งมาให้ดูรองเท้าแตะคู่หนึ่งครับสะบัดเชือกนะครับสะบัดเชือกได้ครับคุณบอมแบมเดี๋ยวผมจะโทรไปนะครับผมอย่าให้ทานอสเขามาดีดนิ้วให้ผมตายนะ นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็นะครับซึ่งมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งอะนะครับที่ผมไลฟ์แล้วก็ผมบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมป้าป้าไม่อลาวคือไม่อนุญาตให้ผมเข้าไปถ่ายได้เพราะว่ามันเป็นจุดของ process เป็น procedure ที่ของการทำงานของการเปลี่ยนจากเม็ดให้เป็นเส้นใหญ่นะครับตรงนั้นมันค่อนข้าง confidential มากแต่ในส่วนของเครื่อง Herzog เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าราคามัน8หลักนะครับเรามีทั้งหมด15เครื่องนะครับผม15เครื่องในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปิด PO กันวันนี้เซ็นกันเสร็จพรุ่งนี้ก็มาส่งโอ้โหวันนี้คนเข้ามาเยอะมากนะครับผมขอบคุณมากสำหรับผมแค่นี้ก็เยอะละขอบคุณครับนะครับก็คือมันใช้เวลา18เดือนนะฮะคือหลังจากที่ตกลง agreement ไซน์กันเรียบร้อยเนี่ยทางเยอรมันก็จะ made to order ก็จะผลิตตัวก็จะประกอบเฮอร์ซ็อกนะครับหลังจาก18เดือนเขาก็จะชิปมาทางเรือแล้วคุณคิดดูว่า15เครื่องอ่ะกว่าที่มันจะครบอ่ะมันใช้เวลากี่ปีนะครับกว่าที่จะไปเข้าเป็นอันนี้ได้ถ้าใครสารอันนี้ได้ด้วยมือนะครับคุณทำเลยนะครับคุณทำเลยนะครับหรือตอนนี้คนที่กำลังคิดว่าจะลองทำแบทเทอร์โรปขึ้นมานะครับคุณเดินเข้าไปที่โรงงานเลยโรงงานไหนก็ได้ครับแล้วก็บอกเขาว่าจะทำเชือกเนี่ยผมบอกคุณเลยเขาบอกคุณว่าเขาจะเอา 1,000 เส้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะทำคุณมาหาผมก็ได้นะเดี๋ยวผมทำให้ เดี๋ยวผมทำให้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีอย่างอื่นนะครับใครที่สนใจในเรื่องแหอวนตกปลาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปลาอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งซื้อกับผมได้นะครับผมเพราะว่าเราก็มีแหอวนด้วยนะครับเรามีแสลมด้วยนะครับผมแสลมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเรามีทุกอย่างนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเปียนะฮะนี่คือเบรดทวิสติ้งนะครับเบรดทวิสติ้งนะครับมาที่ The Ring นะฮะ The Ring นะครับนี่คือ The Ring นะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของ Goodie Bathrobe ทุกเส้น
นะครับที่จะต้องมีเดอะริงนะครับมันก็เนี่ยที่ผมบอกค่าละ300นะครับนะครับมันจะทำให้การสะบัดเนี่ยแน่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็มันจะไม่เหมือนกับแบทโรปทั่วไปซึ่งเขาใช้เหมือนกับที่จับของจักรยานเนี่ยนะครับผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะก็เลยเรียกว่าจับที่จักรยานแล้วก็อัดกาวร้อนเข้าไป2ปีมันก็หลุดนะครับเรื่องนี้ผม reference ได้นะครับผม refer ได้พี่โชคชัยเจ้าของ PP Fitting Gym Go เนี่ยก็เป็นลูกค้าของผมซึ่งซื้อเชือกกูดี้แบตเตอรี่ไปนะครับแกเนี่ยขอผมมาเลยนะครับว่าแกบอกว่าเนี่ยพี่มีอยู่เส้นหนึ่งคุณกูดี้ช่วยทำเป็น The Ring ให้พี่ได้ไหมผมไม่อยากทำให้แกมากใจแทบขาดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอะไรที่ช่วยกันได้มันช่วยกันได้อยู่แล้วสำหรับผมอะอย่างที่ผมบอกผมเป็นผมพรีเฟอร์ที่จะเป็นกีเบอร์มากกว่าเป็นเทเกอร์แต่ว่ามันมาเป็นเส้นแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมาคุยกับป้าป้าคือมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผมมันทำไม่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ไปจนแบบคุณดูความแน่นนี่ครับนี่คือทอมือนะฮะทุกครั้งอะกูดี้แบตเตอรี่ที่มันออกมาแล้วมันตัวเดอะไวท์เนี่ยที่มันช้าหรือว่าจะตัวไหนก็ตามเนี่ยเพราะว่าเชือกตัวนี้เนี่ยมันทำจากโรงงานใช่แต่ตัวนี้เราส่งไปทำอีกที่หนึ่งซึ่งก็เป็นคอนเน็กชันของป้าป๊านะครับเขาจะทอมือนะครับผมนะครับตอนแรกจะคิดอะไร500อะครับสองข้าง1,000อะนะครับผมรวมกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีสีมีอะไรบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่เฮอร์ซ็อกมันทำงานนะครับผมโอเคผมจบในเรื่องของกูดี้แบตเทิลออฟเดอะไวท์นะครับความหนาของมันคือ40มิล นะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 10.5 แต่คุณอย่าลืมว่าเวลาที่คุณสะบัดเนี่ยมันแวรี่นะครับมันจะขึ้นไปอีกนะฮะประมาณ 3% ฉะนั้นคุณจะสะบัดอยู่น้ำหนักที่ประมาณ11หรือ12โลไปถึงจุดนั้นเลยนะครับผมโอเคผมจะขออนุญาตวางนะครับแล้วก็ขอแห้งจิบพญานาคก่อนทีนี้มาในเรื่องของแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับซึ่งคุณจะเจอไอ้แบตเตอรี่ทั่วไปที่เป็นแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกที่นะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า twisting ธรรมดาไม่ได้เป็นก็เป็น normal twisting นะครับก็คือไม่ได้เป็นเปียไม่ได้เป็นอะไรเครื่องไหนก็ทำได้นะครับเครื่องจีนก็ทำได้อะไรก็ทำได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับความหนาอยู่ที่28มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ความยาวอยู่ที่12เป็นพอลีพอพารีนนะครับผมแข็งนะครับแต่เล่นไปสักพักเนี่ยทุกวันนี้ป้าป๊ากับมาม่าเล่นตัวนี้นะครับก็มันก็จะนิ่มลงไปเรื่อยๆเองนะครับเชือกทุกอย่างครับมันแข็งแล้วมันก็จะนิ่มครับเพราะมันสะบัดบ่อยๆมันมีแรงกระแทกอยู่เรื่อยๆมันก็จะนิ่มมันก็จะค่อยๆนิ่ม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 ไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติซึ่งตัวนี้ผมแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับจะได้ไม่บาดมือนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่านะครับมันความแตกต่างมันคืออะไรนะครับผมวัสดุน้ำหนักความยาวนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมให้คำตอบในวันนี้เคลียร์แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีรันอีกรอบนึงนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพชัดๆ28มิลกับ40มิลเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับเห็นไหมฮะนี่คือ the green นะครับผมนี่คือ the white นะครับ the white นะครับใช้ Herzog ในการเข้านะครับเป็น braid twisting นะครับดูนิ้วนางผมนะฮะเอ้ยนิ้วก้อยผมส่วน the green นะครับผมเป็นอะไรทำก็ได้นะครับผมก็ออกมาเป็นทวิสติ้งซึ่งอันเนี้ยจะเป็นแบตเทิลโรปทั่วไปที่มีอยู่นะครับโอเคคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับผมเกี่ยวกับความแตกต่างของ The White กับ The Green นะครับผมซึ่ง The One ที่ออกมาเนี่ยวัสดุจะเหมือนกับ The White ทุกอย่างนะครับต่างกันที่การเข้าเกลียวเชือกซึ่งThe White เนี่ยก็จะอยู่ที่28มิลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคลิปน้ำเงินน้ำหนักอยู่ที่7กิโล The Ring มีการเข้าเกลียวเชือกเป็น twisting ธรรมดาไม่ได้เป็น braid twisting แบบ The White นะครับผมสำหรับ The One นะฮะตัวนี้โอเคนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมต้องออกมาพูดอะนะครับผมคิดว่าผมต้องถึงเวลาที่สเตจที่ผมจะเป็นที่ต้อง
ต้องเอาความจริงจริงจริงเรียลลิสติกนะครับมาคุยผมยืนยันนะว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการที่ผมไปตำหนิหรือว่าไปเบรมใครนะครับแต่คุณต้องขายความจริงใจอ่ะใช่ไหมฮะคุณต้องขายความจริงใจคุณขายอะไรคุณก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นว่าคุณขายสิ่งนั้นนะครับใช่ไหมฮะไม่แล้วคุณก็จะได้รับความจริงใจกลับมาจากสิ่งนั้นนะครับผมจากสิ่งที่คุณแสดงออกมานะครับผมมีเพื่อนๆสมาชิกในเพจ 8,000 กว่าคนผมไม่ได้เคยคาดหวังว่าผมต้องมี 400,000 คนมีล้านคนเหมือนอะไรผมไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นักสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรผมมีจุดยืนหลายๆอย่างของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมจะไม่มีวันจ้างนักแสดงหรืออะไรก็ตามมาสะบัดเชือกกูดี้แบทเทิลนะครับเพราะนั่นคือผมกำลังหลอกคุณใช่ไหมฮะสิ่งเดียวที่ผมทำคือการที่ผมจะพรูฟด้วยตัวเองนั่นคือผมลดความอ้วนด้วยผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับผมขายตัวผมเองผมขายความเป็นจริงผมขายแฟกต์ผมขายเรียลลิสติกผมขายความเป็นตัวของผมว่าเฮ้ยมันเล่นมันเวิร์กนะมันดีนะแล้วมันทำได้ถ้าคุณทำได้ที่ผมบอกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกูดี้แบทเทิลเป็นช็อตคัทเป็นหนึ่งทางเลือกเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตที่จะทำให้คุณเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่มี4อย่างนี้คุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จไปถึงจุดหมายโกของคุณได้เลยนะครับซึ่ง1นั่นคือใจนะครับ mentality ของคุณถ้าใจคุณมาคุณจะไปข้ออื่นได้ใจที่คุณอยากจะมีไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนนะครับลดน้ำหนักนะครับใจคุณต้องมาก่อนนั่นคือ mentality ถ้าใจคุณคิดว่าจะทำคุณทำเลยผมทำมา 6-7 เดือนแล้วนะครับแล้วผมก็ประสบความสำเร็จในจุดๆนึงที่ผมพอใจในระดับนึงแต่ก็ยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับโอเคความดันตัวบนตัวล่างหัวใจผมปกติแต่ว่าผมก็ยังต้องดูในเรื่องของไขมันหรืออะไรก็ตามอีกนะครับซึ่งผมก็รอรามาเปิดแล้วผมก็จะไปเอ็กซเรย์นะครับจริงๆเขาจะเจาะเลือดกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวใหม่ซึ่งน่าสนใจผมอยากลองนะครับแล้วก็กฎข้อที่1คือใจ mentality กฎข้อที่2ซึ่งข้อที่2นี่สำคัญมากๆนะครับข้อที่2นี่สำคัญมากๆนะครับผมให้มัน 80% เลยอาหารครับ eat for life or life for eat ผมจะพูดบ่อยมากแล้วผมจะบอกว่าคุณต้องทานอะไรคุณจะทานอะไรคุณต้องไปเลือกดูเองนะครับคุณไปดูใน Google นะครับมันง่ายมากว่าคุณจะรู้ว่าคุณควรที่จะต้องทานอะไรนะครับ 80% คือเรื่องของอาหารนะครับไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนร่างกายคือกฎฟิสิกส์นะครับคุณออกอะไรหนักแค่ไหนคุณกินเข้าไปเท่าเดิมมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นร่างกายคือกฎฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์นะครับกฎง่ายๆของมันคือ carry in carry out นะครับนั่นคือหมายถึงคุณกินเท่าไหร่คุณต้องเอาออกไปให้มันมากกว่าเดิมแล้วมันก็จะทอนนะครับเลิกครับคำว่า cheat day นะครับมันไม่มีนะ cheat day มันไม่มีนะครับ cheat meal มันมีนะครับผมหลายๆคนใช้คำศัพท์นี้ผิดนะครับ cheat meal คือการที่วันคุณหนักมาตลอดทั้งอาทิตย์คาร์ดิโอเข้มข้นทำ HIIT มานะครับมาตลอดแล้ววันนี้คุณอยากจะมีมื้อพิเศษสักมื้อหนึ่งโอเคคุณไปทานได้คุณอาจจะทานเบอร์เกอร์คุณอาจจะทานอะไรก็ตามสักหนึ่งมื้อเพื่อให้กำลังใจตัวคุณแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ cheat meal คำศัพท์บ้าๆบอๆที่ใช้ผิดกันเนี่ยเช้าคุณกินข้าวขาหมูคากิ2จานกลางวันคุณกินข้าวมันไก่เนื้อน่องหนังเย็นคุณต่อด้วยพิซซ่าที่คุณทอนมาคุณตัดคาร์บคุณเบิร์นออกมาลบ500 500ทุกวันมันกลับมาใหม่หมดนะครับฉะนั้นเนี่ย cheat day คุณลืมไปเลยมันคือ cheat meal นะครับผม cheat meal มันมีวันที่คุณอยากจะรู้สึกว่าคุณอยากจะให้อะไรกับตัวเองรีวอร์ดตัวเองให้รางวัลตัวเองบ้างกับที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมานะครับแต่ก็ต้องมีสตินะครับฉะนั้นกฎข้อที่2คือเรื่องของอาหาร 80% กฎข้อที่3ของผมนะครับ work out and exercise นะครับผมก็คือออกกำลังกายผมให้มันแค่20%เท่านั้นนะครับคุณถนัดวิ่งคุณไปวิ่งคุณถนัดว่ายน้ำคุณก็ว่ายน้ำคุณชอบไปปั่นจักรยานคุณปั่นจักรยานผมไม่ห้ามนะครับแต่ผมไม่ชอบปั่นผมไม่ชอบว่ายนะครับเด็กๆผมก็เป็นนักว่ายน้ำผมเล่นกีฬาทุกอย่างนะครับคุณแม่สนับสนุนในเรื่องของการเล่นกีฬาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลผมหัวเข่าขาซ้ายเกือบขาดเพราะว่า
ผมประสบอุบัติเหตุจากการเล่นบาสเกตบอลนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเลือกที่จะเป็นสายครอสฟิตผมไม่ชอบไปยิมคนเยอะแล้วช่วงนี้โควิดก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมเลือกที่จะออกกำลังกายอยู่คนเดียวผมไม่ชอบไปอยู่กับคนเยอะๆแล้วผมก็ผมไม่ได้ไปว่านะว่าฟิตเนสมันไม่ดีนะถ้าคุณอยากจะไปฟิตเนสคุณก็ไปนะครับแต่ผมแค่ไม่ได้ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าI don't want to be like a bodybuilder but I want to strong like a warrior คือผมไม่ได้อยากจะเป็นนักล่ามนะครับแต่ผมอยากจะแข็งแรงอย่างนักรบหรือพูดง่ายๆว่าหลังจากผมรู้จักกับพี่สุรัตน์เนี่ยนะครับเจ้าของค่ายมวยไทยต่อสุรัตน์นักมวยไทยแข็งแรงมากนะครับเตะนักกล้ามปลายนะฮะผมบอกเลยนะครับเห็นผมผอมอย่างนั้นเนี่ยคือน้องๆนี่เขาฟิตมากนะครับผมฟิตแบบสุดๆนะครับผมศอกเดียวนี่สลบเลยนะครับไปดูไฟท์เก่าๆไปดูปืนกลต่อสุรัตน์ไปดูดอกไม้ป่านะครับสับเปี้ยงเดียวนี่จุดตายเลยนะฮะซึ่งผมอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมไม่ได้ปราบปลื้มผมก็ไม่ได้ว่านักกล้ามนะเดี๋ยวจะมาบอกผมว่านักกล้ามแต่ว่าผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นคือผมอยากเป็นสายทหารนะเอาง่ายๆแล้วกันผมวิดพื้นได้วันหนึ่งเซตหนึ่ง30ครั้งผมทำได้5เซตผมสามารถที่จะซิทอัพผมสามารถวิ่งได้10กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาที่จะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าแล้วก็ไม่มีหน้าท้องโอเคซึ่งนี้ผมก็ยังมีเรื่องของมัฟฟินแฟตเรื่องของเบลลี่อยู่ซึ่งผมก็พยายามที่จะต้องกลับมาตั้งสติแล้วก็ลีนออกไปซึ่งผมทำได้อยู่แล้วอะถ้าผมตั้งใจกับมันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มันเหมือนกับผมเท่าตัวผมออกกำลังกายแล้วก็กินไม่เป็นเวลาเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะยุ่งมากนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างไม่เป็นเวลาเลยนะครับผมก็นะครับตรงจุดนี้นะครับโอเคนะครับข้อสุดท้ายข้อที่4คือการนอนนะครับคุณต้องนอนให้ได้วันหนึ่ง6ชั่วโมง8ถึง8ชั่วโมงเท่านี้แหละครับ4ข้อแค่นั้นหลักๆนะครับผม1ผมทวนฮะ1ใจ mentality แล้วมันจะนำไปสู่ข้อที่อื่นหลายยูทูบเบอร์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปเบรมเพิ่มอีกนะฮะหลายยูทูบเบอร์จะบอกคุณเรื่องหนึ่งคือเรื่องกินก่อนที่จะเรื่องกินไปใจก่อนไหมเอาใจก่อนเอาใจถามเขาก่อนว่าใจเขามาหรือยังถ้าใจเขามาข้ออื่นมันได้1 mentality นะครับ2นะครับ eat for life alive for eat นะครับอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่นะครับผม 80% นะฮะ3work out exercise นะครับ 20% C rest นะครับ 6 hour 8 hours นะครับ6ถึง8ชั่วโมงนะครับคุณต้องนอนนะครับอย่างน้อยที่สุดคือคุณต้องนอนให้ได้6ถึง8ชั่วโมงอ่ะต่อวันนะครับคุณอาจจะมีแนปบ้างคืองีบบ้างหลังจากที่ผมพบคุณหมอเมื่อวานเนี่ยคุณหมอถือว่านับรวมนะวันนึงสมมุติว่ากลางวันคุณนอนกลางวันเนี่ย2ชั่วโมงแล้วคุณไปนอนกลางคืนอีก6ชั่วโมงก็ถือว่าเป็น8นะอันเนี้ยผมคุยกับคุณหมอมานะครับผมก็ถือว่าถ้าคุณมีโอกาสที่จะแนปเทคแนปเนี่ยนะครับคืองีบสัก2ชั่วโมงก็ถือว่านับรวมกับ8ชั่วโมงนั้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องสตริกกับมันมากคุณจะต้องเข้มข้นกับมันมากนะครับผมแล้วก็คุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายมันไม่มีนะครับที่จะลดเป็นบางส่วนซึ่งผมพูดหลายในหลายคลิปมากๆนะครับร่างกายคือกฎวิทยาศาสตร์นะครับเปรียบเสมือนสระว่ายน้ำนะครับนี่คือสระว่ายน้ำนะครับมันคือสระว่ายน้ำน้ำเต็มสระคุณจะล้างสระคุณเอาที่ดูดน้ำออกคุณสามารถดูดส่วนลึกออกไปก่อนได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันจะไปจากส่วนตื้นก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนถึงส่วนล่างสุดนะครับนั่นก็คือส่วนล่างสุดนั้นถ้าเปรียบเป็นร่างกายมันก็อาจจะคือมัฟฟินแฟตของผมนี่แหละคือช่วงเอวนะครับคือช่วงเนี้ยที่ผมเป็นโยโย่มาผมอ้วนแล้วผมผอมผมอ้วนแล้วผมผอมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นบางส่วนส่วนการเล่นแมทลบคุณได้อะไรภาพมันชัดมากนะภาพมันเล่าเรื่องมากหัวไหล่แขนไบเซปไทเซปนะครับผมสะบักหลังนะครับผมถ้าคุณทำ5ท่าหลังซึ่งเป็น lower body squat นะครับเวฟคุณก็ได้ขานะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่ท่าไหนถ้ามันยากเกินไปนะครับข้ามไปก่อนให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วค่อยทำคือผมเล่นมานานฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะทำจัมปิ้งลังช์หรือว่าจัมปิ้งแจ็คอะไรกระโดดส
บัดเชือกเนี่ยผมทำมานานแต่ท่าไหนไม่ไหวข้ามไปก่อนนะครับท่าหนึ่งให้ได้20วินาทีแล้วก็พัก7-10วิแล้วซัดต่อนะครับผมอย่าพักนานยิ่งคุณพักนานฮาร์ทเรทมันก็ไม่กระตุ้นเมื่อฮาร์ทเรทมันไม่กระตุ้นมันก็จะไม่ไปกระตุ้นเมตาบอลิซึมในร่างกายคุณต้องเอาเมตาบอลิซึมมันกลับมาแล้วมันก็จะเผาผลาญได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นการเล่นแบทเทิลโรปอาจจะไม่ใช่ของผมแต่ผมให้ว่าการเล่นกุลีแบทเทิลโรปคุณได้อะไรคุณได้หัวไหล่คุณได้ไทเซปไบเซปคุณได้หลังนะครับคุณได้แขนคุณได้หน้าท้องในท่าของรัสเซียนทวิสต์นะครับคุณได้ส่วนขาส่วนก้นในกรณีที่คุณทำสควอตนะครับผมขอให้คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ถามผมว่าเล่นแล้วได้อะไรนะครับคุณไปดูคุณหมอนะครับซึ่งคุณหมอคุณลองถามคุณหมอหรือว่าคุณไปดูในลูกค้าที่เขาคอมเมนต์รีวิวมาบางคนคือผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษอีกรอบหนึ่งนะครับเล่นไป5นาทีใจแทบทะลุออกมามันได้อะไรอะครับใช่ไหมฮะมันได้อะไรจากการเล่นกูดี้แบทโรปนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ plenty simple แล้วมันง่ายมากที่จะเข้าใจนะครับว่ามันได้อะไรจากตรงนั้นนะครับผมคือมันคือการทดแทนการวิ่งคุณไม่ต้องฟอร์มทีมอย่างที่พี่พลบอกอะคุณไม่ต้องฟอร์มทีม17คน15คนไปเตะฟุตบอลบางเนี่ยเพื่อนผมบางคนเนี่ยล่าสุดไปเตะบอลนะครับขาหักนะครับตาแตกกระโดดขึ้นหม่งบอลชนกันแบทเทิลโรปมันไม่ฟาดหน้าคุณแตกหรอครับนะครับคือมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีคนที่รู้จักแบทเทิลโรปอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่ามีคนที่ยังไม่รู้จักแบทเทิลโรปหรือว่าเชือกสะบัดนะครับผมบังคับคุณไม่ได้นะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ทำตัวนี้มาเพื่อจะร่ำรวยหวังร่ำรวยหรืออะไรผมทำเพราะผมสนุกผมทำแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากส่งต่อสิ่งนี้ให้กับคนไทยทุกคนนะครับมันเป็นสายเลือดไทยแท้แบทโรปทุกวันนี้ผมก็เคยพูดในหลายคลิปแล้วว่านำเข้าจากเมืองจีนและเวียดนามแต่ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเวียดนามมากกว่านะครับวัสดุบางตัวที่คุณเห็นในออนไลน์มาเก็ตบางเจ้าเนี่ยมันไม่มีนะครับสับทางเพโตรเคมีตัวนี้เนี่ยคุณไปอ่านเองนะครับผมไม่พลาดพิงถึงเขานะครับมันไม่มีนะฮะในเพโตรเคมีมันก็มีพอลีพอพารีน PP PET โพลีเอสเตอร์ผมจะไปเถียงป้าได้ไงเขาอยู่กับตรงนี้มา40ปีอ่ะนะครับผมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะทุกอย่างน่าจะเคลียร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นแบทเทิลโรปคุณได้อะไรนะครับคุณวิ่งคุณได้อะไรอ่ะผมถามกลับอ่ะหัวใจคุณเต้นแต่กว่าที่ฮาร์ทเรทคุณจะขึ้นไปถึงโซน3โซน4เกินแฟตเบิร์นเนี่ยนะครับเกินโซนของแฟตเบิร์นเนี่ยคุณใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกว่าจะวิ่งเป็นชั่วโมงแต่ถ้าคุณเล่นแบทเทิลโรปคุณทํา HIIT เนี่ยนะครับคุณใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่เท่ากับวิ่ง1ชั่วโมงแต่คุณต้องทําตามที่ผมบอกนะคือเล่น20วิพัก7วิหรือ10วิแล้วคุณซัดต่อทําไม่ได้วันนึง2ถึง3คุณได้2คุณก็เก่งแล้วผมพูดเลยพี่พลคุยกับผมอ่ะแกเล่นแค่10วิทำไป10เซตนะครับเท่ากับ100วินาทีแกบอก7 8นี่แกเริ่มไปไม่ไหวแล้วนะครับแล้วแกก็ยืนยันแล้วนะครับเมื่อวานล่าสุดนี้ว่าแกซื้อผมนะฮะหลายๆคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องอุปโลกอุปมาอุปไมยอะไรกันขึ้นมาไม่ใช่นะฮะให้เกียรติพี่พลด้วยนะครับพี่พลซื้อนะครับจ่ายทุกบาททุกสตางค์นะฮะไม่ได้ขอนะครับผมต้องพูดเรื่องนี้โอเคเดอะวันนะครับผมน่าจะมาวันพุธนะครับหลวมๆก็วันพุธแน่นๆก็วันพฤหัสเลยนะครับผมการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเดอะวันแล้วก็ตัวเดอะไวท์กำลังจะหมดแล้วนะครับราคาก็จะกลับไปที่เท่าเดิมนะครับผมซึ่งก็เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยว่างแน่นอนครับคุณในเรื่องของธุรกิจคุณจะจับเงินก้อนใหญ่หรือว่าคุณจะจับเงินก้อนเล็กก่อนนะครับมันก็ต้องจับเงินก้อนใหญ่ก่อนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจในส่วนของป๊านะครับเราก็พยายามที่จะตอบโจทย์พยายามที่จะมีสินค้าอยู่ใน inventory storage ให้เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันแน่นจริงๆนะครับผมพูดไปก็หาว่าผมโม้อะแต่ว่ามันแน่นโรงงานแน่นจริงผมถึงต้องไปเอาเชือกเองบางทีเพราะว่ารถวิ่งเข้าวิ่งออกท่าเรือไปนั่นไปนี่ตลอดนะครับแต่ว่าพูดหล่อๆเลยนะเพื่อความสุขของคนที่รักการสะบัดเชือกเพื่อความสุขของลูกค้า
ทำให้ได้ไม่มีปัญหานะครับโรงงานก็ไม่ได้ไกลอะไรนะครับก็วันนี้แหละครับที่ต้องมาไลฟ์นะครับในวันนี้ก็เพราะว่าผมเริ่มเห็นบางอย่างที่มันแปลกๆผมไม่เข้าว่าแปลกๆแล้วกันแล้วผมรู้สึกว่ามันจำเป็นละที่ต้องบอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าแฟนสมาชิกในเพจ Goodie Battle Rope เนี่ยพิจารณากันเอาเองนะครับผมทัวร์นะฮะนะครับ PP Poly Property โลละ20บาท Polyester โลละ100บาทนะครับผมวัดกันที่กิโลนะครับบางเจ้าบอกว่าเชือกของเขาอยู่ที่9กิโลนะครับเอา9คูณ20คือ180บาทเขาขายคุณในราคา980บาทนะครับโดยประมาณไม่รวมค่าส่งทุกค่าส่งของ Goodie Battle Rope ผมเป็นคนจัดการนะฮะไม่ได้รวมอยู่ในเชือกนะฮะผมเป็นคนจ่ายนะฮะทุกอย่างคือคอสหมดผมจ่ายนะฮะผมจ่ายเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขนะครับยกเว้นปลายทางซึ่งผมพยายามบอกตลอดเวลาว่าอย่าปลายทางเลยเชื่อใจผมเถอะถ้าของไปถึงคุณไม่โอเคคุณส่งกลับมาผมจ่ายเงินคืนคุณนะครับอย่าผมพยายามที่จะไม่ให้มีปลายทางเกิดขึ้นแล้วผมไม่มาโกงเงินแค่1,800โกงเงิน1,200โกงเงิน3,200คุณหรอกครับมันไม่ได้มีประโยชน์ตอนนี้คนเห็นผม 8,000 กว่าคนนะครับเห็นผมตลอดเวลายอดรีชนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยอดวัดกันที่ยอดไลค์นะครับตัวเพจเนี่ยยอดรีชของผมล้านกว่าคนแล้วนะครับคนล้านกว่าคนเห็นผมคือ1คือคนคนนึงที่คน1ล้านคนเห็นผมอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีประโยชน์ที่ผมจะอะไรทุกคนรู้ว่าผมตรงไปตรงมาในเรื่องของการค้าขายแบบคนจีนนะครับผมเป็นมันก็เป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ของผมตัว PP Poly Propylene The Green เนี่ยก็โลละ20บาทนะครับรวมดะลิง2ข้าง600บาทนะครับแล้วก็ยาว12เมตรที่เหลือคิดเองแล้วกันนะครับผมพูดแค่นี้แหละส่วน Braid Twisting ตัว Goodie Battle Rope The White นะครับ 100% Polyester นะครับPolyester อยู่ที่โลละ100บาทนะครับตัวเชือกผมหนัก 10.5 11กิโลก็1,100กว่าบาทแล้วอะ The Ring อีก2ข้าง600 1,600แล้วนะครับไม่รวมค่าไฟค่าน้ำค่าพนักงานค่าแรงงานค่าเครื่องเคอร์ซ็อกนะครับทำงาน24ชั่วโมงคุณคิดว่าผมจะเหลือกำไรเท่าไหร่ผมทำเพราะผมมีความสุขผมบอกเลยผมมีความสุขผมสนุกผมได้คอนเน็กชันซึ่งมันเป็นเพอร์โพสเป็นจุดประสงค์หลักเป็นออบเจกตีฟหลักๆของป้าป๊าตั้งแต่เริ่มเลยว่าไม่ได้ทำตัวนี้เพื่อหวังให้ผมร่ำรวยแต่ว่าทำให้ผมได้มีคอนเน็กชันให้ผมได้ไปรู้จักเหมือนที่ผมคิดมาตลอดว่าชีวิตผมห่างไกลกับการที่จะไปอยู่กับไปรู้จักกับวงการมวยไทยผมมีโอกาสดีๆได้รู้จักกับพี่ชายที่ทุกวันนี้ผมก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าแหมวันนั้นถามเข้ามาเอาซะผมแบบสะอื้นเลยดังก็อย่าลืมพี่สุรัตน์นะพี่ดูหน้าผมนะพี่ดูปากน้องนิชานะรักพี่สุรัตน์ครับจะวันนี้วันหน้าก็ยังเป็นน้องกูดี้คนเดิมนะครับผมมีโอกาสเจอน้องโบ๊ทนะครับเสียโบ๊ทนะครับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นซื้อผม10เส้นนะครับโนโบ๊ทคือสุภาพบุรุษของวงการมวยไทยนะครับทำทุกอย่างเพื่อวงการมวยไทยเป็นคนรุ่นใหม่ใจถึงนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับผมก็นึกถึงน้องโบ๊ทคิดถึงเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสก็คงได้เจอกันน้องแบงค์นะครับทายาทของเสี่ยฮุยนะครับผมเทียนชัยพิสิทธิ์พุทธิธรรมนะครับผู้สร้างนานาชั้นโลกอย่างพี่วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับที่ฟิตรอวันที่เขาจะทวงเข็มขัดของเขากลับคืนมานะครับพี่แหลมศรีสะเกษสอลุงวิสัยก็ใช้ Goodie Battle Rope The White ในการฟิตร่างกายรวมกับอย่างอื่นที่พี่เขาทำอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าผมห่างไกลคนพวกนี้มากนะครับแล้ววันนึงผมก็ได้มาเจอพวกเขาซึ่งวงการมวยมันไม่ใช่วงการสีเทานะมันเป็นวงการที่ดีมากๆเลยมันไม่ได้เหมือนเมื่อยุค20ปี10ปีที่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนี่มันยุคใหม่ฮะมันคือ2020แล้วก็จะเป็น2021 with COVID นะครับผมนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาเป็นคนที่คือวงการมวยเป็นอะไรที่สำคัญคือเดียวคือคุณต้องแบบใจคุณต้องแบบใจแม่งต้องแบบคือคุณพูดอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้นะนะครับไม่งั้นมันไปกันหมดเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ยังเป็นกำลังใจให้พี่แหลมนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าพี่แหลมจะกลับมาได้พลังกำปั้นพี่แหลมยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็
เป็นกำลังใจให้น้องแบงค์กับพี่แหลมนะครับแล้วก็เสี่ยหุยนะครับทำให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งเอสซาด้าอย่าหนีแล้วกันก็พอนะครับอย่าหนีนะครับพยายามพยายามหนีเหลือเกินผมก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคก็ทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มให้แอดมินเริ่ม implement ตัว the white ขอโทษครับ goodie battle rope the one ออกมาแล้วนะครับก็รู้ว่ารอบนี้จองประมาณ100กว่าเส้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็เพื่อนต่างวัยคนใหม่ของผมซึ่งเราก็จะชอบคุยกันเป็นภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์หมอนายแพทย์สุวัฒนาสกุลขอโทษครับพอนี้ผมไลฟ์อยู่ผมเปิดไม่ได้ผมลืมนะครับปัจจุบันท่านอยู่ที่โรงพยาบาลก็ลืมขอโทษครับจำไม่ได้ครับแล้วก็แต่ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่นะครับ so thank you very much thank you for your generous comment with the goodie batch rope the new innovation of batch rope I'm grateful and much appreciate for your kindness support to purchase my goodie batch rope and always send the absolutely fantastic well done exercise the step with the goodie battle I couldn't believe your age it start with the first digit with the number 6 I couldn't believe that and I'm grateful for that and all the comment from yourself have been then shared to all the team member at the goodie batch rope no matter what the factory the courier service our admin our digital marketing thank you very much to คุณหมอสุวัฒน์นะครับ and I'm hopefully that we will have then some opportunity in one day to play the goodie batch rope together and I will come to you for sure I will come for youAnd thank you for send the clip every morning and say hi to me. Today you play the goodie batch rope. Myself running zone 2, 10 km. All right. Thank you very much. Overall, we look forward to seeing your fantastic night clip again. ก็วันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากนะครับขอบคุณพี่พลด้วยนะครับผมคนเดินถนนคนนึงร้องเพลงให้ผมฟังด้วยเดี๋ยวก็คงมีโอกาสจะได้อ๋อฝากร้านพี่พลด้วยนะครับระสานะครับผมระสาสวยอร่อยนะครับระสาสวยอร่อยรอเรือสบฤาษีสระอานะครับสวยอร่อยนะครับน้ำพริกปลาถ้าใครชอบทานเลยผมเป็นคนนึงเลยครับผมของมักผมเลยครับปลาเนี่ยแซ่บครับผมนะครับผมเป็นคนอีสานนะฮะคุณตาผมเป็นคนจันทบุรีคุณยายผมเป็นคนร้อยเอ็ดและผมภูมิใจในความเป็นอีสานของผมมากนะครับผมชอบกินปลาบองครับนะครับผมชอบนะครับคุกข้าวอร่อยนะครับไข่เจียวเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วนะครับแซ่บเดี๋ยวอุ่นหนุนพี่พลด้วยเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวสั่งเดี๋ยววันนี้ไลน์หาพี่พลนะครับถ้าพี่พลดูอยู่ก็เดี๋ยวจะสั่งเพราะจะส่งมาให้พี่สาวที่อยู่ที่ออสโลนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่สาวที่ออสโลนะครับผมเอาล่ะนะครับก่อนจากกันวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมว่าทุกอย่างคงเคลียร์นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมรีรันให้อีกรอบนึงนะครับผม Goodie Battle Rope we make it we did it we respect นะครับ Don't give up never ever say give up and work out until you feel dying for it Goodie Battle Rope สวัสดีครับ